สมบัติผลัดกันชมโบใจกว้างไม่หวงนมชมพูมีหวานไม่แพ้สีสันดอกไม้ในงานเลยทีเดียวสำหรับคู่หวานมีทองระยะและโบเมลดาสุสีที่ควงกันมางานดอกไม้ประจำปีสุดยิ่งใหญ่เซ็นทรัลแอนนิเวอร์ซารี2020 Central Anniversary 2020 ฉลอง73ปีห้างเซ็นทรัลงานนี้เลยสอบถามถึงประเด็นที่หลายคนแซวหนุ่มมิกว่าเป็นพระเอกนมชมพูแต่มีเจ้าของแล้วโดยทั้งคู่ได้เผยอย่างอารมณ์ดีว่ารับงานอีเวนต์ร่วมกันวันนี้เป็นยังไงบ้างมิกดีครับครับโบสนุกดีค่ะสบายใจดีหวานกันตลอดเลยโบมีบ้างมิกปกครับครับปกติก็หวานแบบนี้ใช่ไหมมิกมันเป็นปกติที่เราจะต้องดูแลกันระหว่างขึ้นบันไดลงบันไดครับใช่ครับเขาใส่กระโปรงด้วยมีเขินกันบ้างไหมมิกก็เขินครับโบเก็บอาการอยู่ค่ะยิ้มเพิ่งหาเวลาว่างไปเที่ยวอยุธยามาด้วยโบใช่ค่ะเมื่อวานมิกเมื่อวานครับอันนั้นเรียกว่าเด็ดไหมมิกก็ได้นะครับก็ไปทานเข้ากันว่างตรงกันอะไรแบบนี้ครับสวยเหมือนกันเลยครับโบก็อืมเก็บอาการอยู่หัวเราะกลัวใจสั่นโบสั่นอยู่เนี่ยตอนนี้สั่นเพราะยืนข้างมิกใช่ค่ะอะไรเนี่ยโหยิ้มต้องวางแพลนการนานไหมทริปนี้โบไม่นานครับมิกไม่นานมากครับตอนเช้าไปทำงานเสร็จแล้วช่วงบ่ายมีเวลาก็เลยถามแบบว่างไหมไม่ได้เจอกันนานแล้วพอสมควรก็เลยหาเวลาไปทานเข้ากันด้วยตารางงานค่อนข้างแน่นกันทั้งคู่ไม่มีเวลาเจอกันเลยมีใช่ครับเจอกันน้อยภาพออกมาค่อนข้างกุ๊กกิ๊กเหมือนกันมีบีบหน้าจับหน้ากันด้วยมีแกล้งกันยิ้มคือตอนนั้นดูคลิปอะไรสักอย่างแล้วมันแบบว่าบีบหน้าน้องแมวขยำขยำผมก็เลยบอกระวังก็เลยแกล้งเขาไปปกติกุ๊กกิ๊กกันขนาดนี้ไหมโบธรรมชาติปกติก็หวานปกติมิกก็เท่าคนอื่นแหละครับยิ้มเราก็ทำดีที่สุดแล้วครับหลังจากที่ตกลงใช้คำว่าแฟนมันหวานขึ้นกว่าเดิมไหมมีเท่าเดิมครับจะมีมากขึ้นกว่านี้ไหมมีตามสถานการณ์ครับหัวเราะคู่เรายังต้องมีอะไรต้องปรับอีกไหมมีเรื่อยๆนะครับดีกันบ้างตีกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับผมว่าเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันคืออะไรบ้างมีเรื่อยไปนะครับผมหัวเราะมันก็เรื่องปกติเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับต้องแยกเขี้ยวใส่กันพอไม่เข้าใจกันก็คุยกันนิดหน่อยโบหลายเรื่องค่ะยิ้มมีคุยเรื่องเวลากันบ้างไหมโบก็มีบ้างหาเวลาที่พอจะตรงกันมีไหมก็แค่แชร์กันเท่าที่จะทำได้ดีใจไหมที่พอเราเปิดตัวแล้วแฟนๆต่างชื่นใจมิกครับก็ขอบคุณครับผมโบก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูคู่เราค่ะยิ้มมิกตอบยากมากหัวเราะมิกหน้าแดงตลอดเวลาเลยมิกร้อนแหละยิ้มทำงานเยอะด้วยกันทั้งคู่ให้กำลังยังไงกันบ้างโบให้ปกติเหมือนที่ให้กันทุกวันค่ะมิกใช่ครับมีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆแล้วไปขอกำลังใจจากโบที่หน้าบ้านด้วยก่อนไปเราได้บอกเขาก่อนไหมมิกก็มีบอกบ้างและไม่ได้บอกบ้างครับบางทีก็ไปเซอร์ไพรส์โบบางทีก็เซอร์ไพรส์กว่าคือไม่อยู่บ้านหัวเราะมิกพอเซอร์ไพรส์กว่าก็ต้องบอกก่อนแล้วครับหัวเราะวันนั้นที่เราให้กำลังมิกเราเห็นเขาเหนื่อยขนาดไหนโบหนูว่าล้าแหละตื่นเช้าด้วยแดดด้วยไฟด้วยแต่พี่มิกเก่งอยู่แล้วค่ะเขาเต็มที่กับการทำงานอยู่แล้วก็เลยแบบพูดสบายถามว่าอ้อนบ่อยไหมก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละค่ะน่ารักดีหัวเราะเราก็มีอ้อนขอกำลังใจบ้างค่ะหัวเราะหนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูเขินยิ้มจะมีงานคู่อีกไหม
งัวยินดีค่ะมิกได้ครับสนุกดีครับหลายคนบอกว่ามิกนมชมพูมีเจ้าของแล้วมิกอย่าให้อะไรมันเป็นเจ้าของกันเลยดีกว่าหัวเราะเขินครับตอบยากมากเลยโบตอนนี้ชมพูทั้งตัวแล้วค่ะมิกก็มีถอดเสื้อในละครบ้างครับก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับสาธารณะหัวเราะโบของแบบนี้ไม่ต้องห่วงหนูก็ได้ดูด้วยนะยิ้มแบ่งกันดูสมบัติผลัดกันชมหัวเราะมิกหัวเราะ